องค์ความรู้ที่เข้ามาในหัวของฉันเวทมนต์อัญเชิญแบ่งออกเป็น3ประเภทเวทมนต์อัญเชิญมิติเป็นการเสียสละของมีค่าเพื่อส่งวิญญาณไปสู่อีกมิติหนึ่งเซ็นสัญญากับสิ่งมีชีวิตบางตัวจากนั้นก็เริ่มการอัญเชิญวงเวทหลังจากกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเวทมนต์อัญเชิญที่กำหนดนั่นคือหลังจากการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงและได้รับการยินยอมจากพวกเขาแล้วสามารถเรียกมาจากที่อื่นได้เช่นมนุษย์สิ่งของและอื่นๆเวทมนต์อัญเชิญแบบสุ่มตามชื่อที่ของมันเลยไม่มีใครรู้ว่าจะอัญเชิญอะไรและเสริมในการร่ายคาถาก็ง่ายมากเช่นกันเป็นไปได้แค่ใบไม้ใบเดียวก็สามารถเรียกมังกรออกมาได้หรืออาจจะออกมาเป็นแม่ไก่ก็เป็นได้ข้อกำหนดสำหรับการอัญเชิญมิติและการอัญเชิญที่กำหนดนั้นสูงเกินไปดังนั้นตอนนี้เราสามารถลองอัญเชิญแบบสุ่มก่อนได้เอาละมาลองกันเลยยี่ฮะมันคือการสุ่มไม่ใช่เหรอสิ่งที่ฉันอัญเชิญมายุงเนี่ยนะตอนนี้ยังเป็นเดือนพฤษภาคมยังไม่ถึงฤดูยุงด้วยซ้ำดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากเวทมนต์เวทมนต์นี้น่าสนใจเออเชี่ยทำไมตุ่มขึ้นมาตัวเยอะขนาดนี้เนี่ยเอ้ยยุงเหรอไอ้ฉี่แย่มันยุงอยู่ในห้องของเราด้วยอ่ะแล้วฉันขอเดาว่ามันน่าจะมีมากกว่า1ตัวก็แต่นายโดนกัดบ้างไหมอ่ะก็ไม่นะแปลกจังเลยอ่ะรองเท้าแตะฉันอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้นี่เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยขยะเต็มเลยอ่ะฉี่แย่ของพวกเนี้ยฉันไม่รู้ไม่ใช่ของฉันจะไปมีถุงน่องได้ยังไงล่ะหรือว่าบางทีมันอาจจะเป็นของเฉาหยวนกันนะโอ้ยอืมน้ำเฮ้ยทำไมทำหน้าตาแบบนั้นล่ะเฉาหยวนฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะซื่อสัตย์หรือว่าใจดีขนาดนั้นน่ะมีการอดิเรกแบบนี้จริงดิเนาะนายมีงานในเดียวแรกเป็นของตัวเองฉันก็โอเคแต่ทำไมถึงต้องปิดบังฉันด้วยล่ะฮะฉันเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวธรรมดาถ้าเขาไปแล้วคนเข้าใจผิดว่าฉันจะไปชนหน้ากับพี่สาวแสนสวยที่อุทิศตนเพื่อฉันได้อย่างไรเล่านายกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนอะไม่สำคัญหรอกกินแล้วอีกเรื่องพวกเรากำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีก2หรือว่า3เดือนใช่ไหมว่ากันว่าทุกปีก่อนสำเร็จการศึกษาครูฝึกจะจัดทำรายการอันดับคะแนนเพื่อจัดอันดับทหารใหม่ทั้งหมดการจัดอันดับจะไปมีประโยชน์อะไรคนที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ระดับต่ำจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมไนท์วอชหรือเปล่านะเรื่องนั้นน่าจะเป็นไปไม่ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติค่ายฝึกจะไม่น่ากำจัดทหารใหม่ฉันรู้แค่ว่ามีการจัดอันดับนั่นอาจจะใช้ในการตัดสินใจกำหนดจุดหมายปลายทางของแต่ละคนส่วนเรื่องรายละเอียดฉันไม่รู้เงาเหรอกันหมายความว่าหลังจากที่จบจากที่นี่พวกเราจะต้องแยกจากกันเหรอใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไปสมัครที่เดียวกับฉีแย่ดีไหมนะในฐานะตัวแทนของเทพทั้งสองมีความเป็นไปได้มากที่นายจะถูกส่งให้เข้าร่วมกับหน่วยพิเศษเราคงทำได้แค่ยอมแพ้นะจริงๆแล้วฉันเองก็ไม่อยากจะเข้าร่วมกับหน่วยพิเศษสักเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้ฉันเองก็อยากจะอยู่ที่ช้างนานว่าแต่คะแนนการจัดอันดับได้มายังไงสาวเหรอฉันได้ยินมาว่าพื้นฐานของการจัดอันดับคะแนนครั้งนี้ค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมทั้งหมดของเราแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคะแนนที่ซ่อนอยู่ซึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรดีมากดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับทหารใหม่เราสามารถเริ่มได้ทันทีตี5ครึ่งแล้วเสียงนกหวีดหายไปไหนปกติเวลาตี5จะมีครูฝึกเป่านกหวีดปลุกนี่นะทำไมวันนี้ถึงไม่เห็นมีเลยล่ะนะ
ฉีเย่นายเองก็ตื่นแล้วเหมือนกันเหรอฉันกำลังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมวันนี้ไม่มีเสียงนกหวีดนะมีบางอย่างผิดปกติเป็นไปได้หรือเปล่าว่าวันนี้ครูฝึกอารมณ์ดีอยากให้พวกเรานอนต่ออีกสักหน่อยนะ 6:30 น.มีบางอย่างไม่ถูกต้องง่ายนายตื่นอยู่หรือเปล่ามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆของฉันไม่ว่าจะเสียงดังจริงไงก็ไม่มีใครตื่นขึ้นเลยอะคนอื่นๆด้วยเหรอเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้หลับไปอย่างธรรมชาติแต่กำลังถูกอะไรบางอย่างกล่อมให้หลับไปไม่ใช่แค่พวกเขานะคนทั้งตึกกว่า 70% ก็อยู่ในสภาพเดียวกันน่ะแล้วครูฝึกล่ะฉันลองออกไปตามหาพวกเขาแล้วแต่ปลายจริงๆไม่เจอใครสักคนเลยพวกครูฝึกหายไปหมดเลยตอนนี้เราเหลือกันแค่ไม่กี่คนในค่ายฝึกแห่งนี้มีสัญญาณการต่อสู้ไหมไม่เลยเข้าใจแล้วฉีเย่นายกำลังคิดอะไรอยู่นะถ้าฉันเดาไม่ผิดนี่อาจจะเป็นแบบฝึกหัดหรือว่าการทดสอบบางอย่างครูฝึกและคนอื่นๆหายไปพร้อมกันหมดโดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลยนี่อาจจะหมายความว่าพวกเขาเตรียมการอะไรบางอย่างที่เป็นความลับมากๆพวกครูฝึกล้วนเป็นคนที่แข็งแกร่งกันทั้งนั้นคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นจะถูกทำให้หายไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ยังไงจริงเหรอนี่การหายตัวไปของครูฝึกทำเพื่อสร้างสถานการณ์สภาพแวดล้อมก็ไร้ซึ่งครูฝึกฉันขอเดาว่าพวกเขาน่าจะกำลังจับจ้องการเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่พวกนายเล่นตลกกับพวกเราอีกแล้วเหรอฮิพวกบ้าทดสอบเอ้ยเขาหุนหันพลันแล่นเกินไปหักหนึ่งแต้มเหล่าหงพวกเขาจะไหวกันจริงๆอย่างนั้นเหรอทหารใหม่ที่มีระดับพลังสูงสุดอยู่แค่ระดับจีเท่านั้นถ้าเกิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจะทำอย่างไรไม่ต้องกังวลหรอกนี่ถือเป็นโครงการดั้งเดิมของค่ายฝึกสัตว์ลึกลับ3ตัวนั้นกำลังถูกล่ามโซ่อยู่ความแข็งแกร่งของพวกมันอ่อนลงมากและเมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤตเราก็สามารถควบคุมชีวิตและความตายของพวกเขาจากระยะไกลได้นอกจากนั้นในค่ายฝึกยังมีกลุ่มบรรยากาศซ่อนอยู่อีกพวกนั้นจะออกมาในจังหวะที่สำคัญกลุ่มบรรยากาศอย่างนั้นเหรอทำไมถึงเรียกแบบนั้นล่ะเมื่อถึงเวลานายจะรู้เองนั่นแหละนะทุกคนที่ตื่นอยู่มาที่นี่หมดแล้วนะทุกคนตื่นกันกี่โมงฉันตื่นตอน 5:20 น.แล้วไปอาบน้ำอ่ะฉันประมาณ 5:24 ฉันประมาณ 5:22 คนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครตื่นหลัง 6:00 เลยสักคนมันเกี่ยวอะไรกับเวลาตื่นหรือเปล่าถ้าฉันเดาไม่ผิด 6:00 น่าจะเป็นเวลาคนที่ตื่นก่อน 6:00 เช้าจะถูกลากวิญญาณไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและหลับไปตลอดกันครูฝึกเป็นคนทำเรื่องพวกนี้อย่างนั้นเหรอไม่รู้สิแต่เรื่องนี้คงจะจบไม่สวยแน่ๆเลยมีความเป็นไปได้มากที่ทั้งหมดนี่จะเป็นฝีมือของครูฝึกแล้วตอนนี้เราควรจะทำยังไงต่อล่ะถ้าทั้งหมดนี้เป็นการทดสอบที่ครูฝึกเป็นคนทำขึ้นจะมีมาตรฐานในการทดสอบยังไงนะปลุกคนอื่นอย่างนั้นเหรอแต่ถ้ากับดักทางจิตนั้นถูกสร้างโดยครูฝึกโดยตรงเราจะกำจัดมันได้ยังไงใครมีเคล็ดลับในการโจมตีทางจิตบ้างฉันรู้จักผู้หญิงตัวเตี้ยๆทราบประคับพังต้องห้ามของเธอก็คือจิตวิญญาณน่ะแต่ตอนนี้บรรยากาศของหอพักหญิงแปลกมากเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตื่นเลยสักคนน่ะเราต้องการผู้หญิงที่ชื่อจางเสี่ยวๆตอนนี้เหลือคนไว้ดูแลอาคารนี้หน่อยคนที่เหลือไปโกดังเก็บอาวุธกับฉันแล้วไปที่หอพักหญิงรีบไปเอาอาวุธของตัวเองมาแต่อย่าลืมเอามาเผื่อคนอื่นๆด้วยล่ะนะนะเสียงนั่นมันมาจากที่โรงอาหารนี่นะไปที่นั่นเลยเลือดกลิ่นระวังกันด้วยนะทำตามคำสั่งของฉันนะรังแมงมุมเหรอมันใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเอ๊ะนี่ไม่ใช่ใหญ่แมงมุมธรรมดาแต่น่าจะเป็นความลึกลับที่เกี่ยวข้องกับแมงมุม
ตรงนั้นมีหวังลี่ที่อยู่ในอาคาร2มันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันไม่ได้เป็นแค่การฝึกซ้อมหรอกล่ะเนี่ยแล้วหวังลี่ล่ะนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมมันคือความลึกลับของจริงอ่ะให้ตายเถอะครูฝึกไปไหนกันหมดเนี่ยเงียบหน้าหลังจากที่ได้ยินเสียงกรีดร้องเราก็เข้ามาที่นี่กันเลยทันทีไม่เกิน2นาทีด้วยซ้ำนับจากเวลาที่มันใช้ล่ามันยังอาจจะยังซ่อนตัวอยู่แถวๆนี้ก็ได้ฉีเย่ไม่เป็นอะไรฉันรู้อยู่แล้วละห้ามใครตามเข้ามาอีกยิ่งมีคนเข้ามามากเท่าไหร่โอกาสที่ยายแมงมุมจะพันตัวก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนี่ผู้พิทักษ์สีฟ้าเปิดใช้งานแล้วเหรอแมงมุมตัวนี้มีการโจมตีทางจิตด้วยเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยลองดูก่อนก็แล้วกันย่าฉีเย่นายตลอดชีวิตของฉันเนี่ยฉันไม่เคยเห็นความแม่นยำของใครหวยเท่านายเมื่อก่อนเลยซากปรักหักพังที่มืดมนที่สุดของฉันสามารถขยายได้แค่20เมตรและภายใน20เมตรฉันสามารถชี้ตำแหน่งที่จะโจมตีได้อย่างแม่นยำแต่ถ้าห่างออกไปเกิน20เมตรก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละเดี๋ยวฉันจัดการให้เองดีดเลยมันคือความลึกลับระดับเสฉวนเฮ้ยทำไมเจ้าแบ่งมุมตัวนั้นถึงได้กลัวขนาดนี้นี่แล้วแบบนี้จะกดดันทหารใหม่ให้หนีได้ยังไงนี่คือสิ่งที่บอกว่าคืนบรรยากาศสินะศพของวังลี่เหมือนจริงมากจนทำให้ทหารใหม่ทุกคนหวาดกลัวเลยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าลินฉีเย่ไม่ได้ตกหลุมพรางอย่างนั้นสินะสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของเทพเจ้าทั้งสองนี่นะจะให้ถูกต้มง่ายๆได้ยังไงไม่ต้องกังวลไปความสนุกของจริงยังมาไม่ถึงหรอกพวกเขาผ่านไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะแปลกจริงๆในเมื่อช่องว่างความแข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้ทำไมมันเลือกที่จะหนีพวกเราไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแล้วเราจะเอายังไงกันต่อล่ะแมงมุมตัวนั้นทั้งเร็วทั้งแข็งแกร่งทางที่ดีอย่าไปไล่ตามจะดีกว่าเราควรไปที่อาคาร3ก่อนตามแผนที่วางเอาไว้แม้แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มันไปยึดหอพักเหมือนกับยึดที่นี่เราจำเป็นจะต้องมีคนเฝ้าฉันจะกลับไปเฝ้าเองเอาแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดแมงมุมตัวนั้นกลับมานายเองก็แข็งแกร่งพอที่จะถ่วงเวลาให้มันได้สักพักเลยนะทำยังไงทำยังไงดีผู้ชายคนนั้นขว้างดาบได้ดุดันมากและเจ้าผู้ชายที่ดีดนิ้วคนนั้นอีกเห็นได้ชัดเลยว่าพวกนั้นอยากจะฉีกฉันเป็นชิ้นๆฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆฉันแค่อยากจะหาที่นอนเองฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะที่นี่มันอันตรายเกินไปแล้วฉันอยากออกไปจากที่นี่ถ้าคิดจะหนีฉันเองก็ไม่รังเกียจเมนูแมงมุมต้มหรอกนะไม่ได้จะหนีออกไปไม่ได้ขอเร็วถ้าพวกนั้นน่ะไม่ว่าคนไหนก็เป็นพวกสารเลวกันทั้งนั้นพวกเขาขอให้ฉันทำอะไรนะใช่ฉันต้องไปควบคุมวิญญาณของคนที่หลับไหลก่อนต้องหาที่นั่นให้เจอก่อนพวกมันน่าจะหาที่นี่ไม่เจอหรอกมั้งในที่สุดฉันก็จะได้นอนหลับดีๆสักทีมาดูกันว่าพวกที่นอนหลับอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลับสบายต้องขอโทษพวกนายด้วยนะเรือฝึกของพวกนายขอให้ฉันดักจับวิญญาณที่ยังไม่เข้าร่างตอน6โมงเช้านะถ้าอยากจะโทษก็ไปโทษเรือฝึกของพวกนายซะเธอนะคนอื่นๆตื่นขึ้นมานานแล้วแต่ไม่สามารถกลับเข้าสู่ร่างกายของตัวเองได้แต่เจ้าหมอนี่จนถึงตอนนี้เขาหลับไปจริงๆคนประเภทไหนการที่หลับสนิทได้ขนาดนี้เนี่ยฮะเอ้ยทำไมวันนี้ถึงหลับสบายแบบนี้วันเนี่ยครูฝึกยังไม่มาเป่านกหวีดอีกเหรอเนี่ยอ๋อจะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเอ้ยทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเอ้ยซากปรักหักพังต้องห้ามที่สามารถแยกวิญญาณออกจากร่างได้เหรอซากปรักหักพังแบบนี้หายากนะเนี่ยไม่เป็นอะไรทางออกหาทางออกไปก่อนดีกว่าวันนี้ร่างกายของฉันคือวิญญาณ
สิ่งที่ต้องใช้ในตอนนี้ก็คืออุ้ยเจ็บนะใครอีกล่ะฉันแค่อยากจะนอนแบบสบายๆเองอ่ะใครมารบกวนฉันเองแล้วล่ะเนี่ยเนะเจ้าวันที่นอนอยู่ตรงนั้นหายไปไหนแล้วล่ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเจ้าหมอนั่นจะทำลายซากปรักหักพังต้องห้ามของฉันได้นะตายเถอะมีสัตว์ประหลาดอยู่ด้วยเนี่ยเอ้ยน้อยตื่นขึ้นมาได้ยังไงเรื่องมันยาวอ่ะฉันจะรบให้สั้นๆก็แล้วกันอ่ะฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งตรึงวิญญาณของฉันไว้กับใยแมงมุมขนาดใจอ่ะนะโชคดีที่สิ่งที่ต้องห้ามของฉันผูกติดกับวิญญาณของฉันเอาไว้อ่ะแล้วคนอื่นๆเลยไม่เป็นอะไรหรอกพวกเขาแค่ถูกตรึงเอาไว้เหมือนกันแต่ฉันก็ช่วยพวกเขาได้นะเออจริงเหรอมันจะช่วยเขาได้ยังไงสิ่งที่ฉันพูดจะเป็นเรื่องโกหกได้ยังไงแล้วเว้ยดูนะเฮ้ยไปการร่ำรวยนี่มันดีจริงๆเลยจับตาดูการกระทำสุดหล่อเหลาของฉันให้ดีๆล่ะเฮ้ยย่อเฮ้ยเฮ้ยฝันแปลกๆพี่ส้นเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกมันฝันร้ายเลยอ่ะฉันฝันว่าติดอยู่ในใยแมงมุมขนาดใหญ่ดิ้นแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดเลยอ๋อแล้วดาวจับได้หรือเปล่าว่าดาวหลุดออกจากมันได้ยังไงเหมือนจะมีหมูตัวนึงบินส่องแสงอยู่บนท้องฟ้านะหลังจากได้เห็นฉันก็ตื่นขึ้นมาเลยฉันเป็นท่านชายผู้ยิ่งใหญ่ย่ำยีสู่สวรรค์ด้วยเท้าถือดาบสังหารวิญญาณในมือช่วยพวกดาวจากเดลไฟและดาวท่วมดาวชุบชุบชุบแต่ดูที่นายพูดหมูบินอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่าหมูตัวนั้นก็คือไอ้ขี้แพ้เอ้ยโดนดูดวิญญาณไปง่ายๆแบบนี้ต่อไปจะไปจำมาเป็นไนท์วอชได้ยังไงล่ะระบายไปไถนาซะไปเกอถ้าไม่มีใครช่วยนายก็คงนอนเน่าอยู่ที่นั่นต่อไปพี่เซิ่นฉันช่างเถอะฉันมีเมตตาไม่ขี้เหนียวหรอกไม่เอาเรื่องกับพวกนายหรอกนะเจอแล้วมีแมงมุมตัวใหญ่ซ่อนอยู่ที่โกดังเก็บอาวุธนะตอนนี้ทหารใหม่ทุกคนก็ตื่นขึ้นมาหมดแล้วและตอนนี้เราก็มีจำนวนมากกว่าเราสามารถจัดการเจ้าแมงมุมตัวนั้นได้แบบนี้มันไม่ถูกต้องแมงมุมตัวนั้นมันฆ่าคนได้จริงๆนี่ไปใช้การทดสอบที่พวกครูฝึกทำขึ้นหรอกหรอเนี่ยครั้งนี้มีคนตายและตายอย่างน่าสังเวชด้วยตอนนี้เราเผชิญกับความลึกลับที่แข็งแกร่งมากๆต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายแน่นอนเราต้องหาวิธีจัดการกับเจ้าแมงมุมตัวนั้นโดยที่มีการบาดเจ็บน้อยที่สุดในความคิดของเราเจ้าบอลเนี่ยเป็นคนประเภทที่ไร้สมองบ้าบินหัวรุนแรงมาโดยตลอดไม่คิดเลยว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาจะสงบกว่าใครแต่ว่าฉีเย่ไปไหนอะเข้าไปที่หอพักหญิงบางทีที่นั่นอาจจะมีปริศนาอยู่ปริศนาที่หอพักหญิงจังกันเหรอหมายความว่ามอลลี่กำลังตกอยู่ในอันตรายไม่ได้แล้วฉันต้องไปหอพักหญิงเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนนายจะไม่ไปจัดการกับแมงมุมนั่นกับพวกเราแล้วเหรอแมงมุมตัวเดียวแค่พวกนายก็น่าจะพอแล้วล่ะน้านั่นคือดาบทำลายวิญญาณมันสามารถตัดใจแมงมุมได้ฉันให้นายยืมก่อนนายน้อยคนนี้จะไปเป็นฮีโร่กอบกู้ความงามเย้ตึกนี้มันชัดเจนขนาดนี้ทำไมมองไม่เห็นกันนะซากปรักหักพังของพระเจ้าไม่สามารถรับการมีอยู่ของสิ่งปลูกสร้างได้ดูเหมือนมีใครบางคนพยายามปิดกั้นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เจอแบบนี้ไม่มันเปิดไม่ได้เลยพื้นที่ของที่นี่ถูกปิดกั้นซากปรักหักพังต้องห้ามของฉันมีความสัมพันธ์บางอย่างกับพื้นที่ฉันเลยสัมผัสได้ถึงสถานการณ์ของอาคารหลังนี้ถึงจะดูเหมือนอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแต่จากมุมมองเชิงพื้นที่มันไม่ใช่ที่นี่หรอกนะแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงฉันขอลองหน่อยเฮ้ยย่าเรียบเข้าไปเร็วฉันตัดได้แค่มุมของพื้นที่แล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากผ่านไปได้ไม่นานมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นที่นี่นะนะไปเร็วการออกแบบห้องนอนของหอหญิงเป็นแบบนี้มาตลอดได้เหรอไม่มีทางนะมันเรียบร้อยเกินไป
ถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในค่ายฝึกจะเชี่ยวชาญมากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในระดับนี้มันเกือบจะเหมือนมีคนแยกที่สองที่ออกและเอามาต่อเข้าด้วยกันที่นี่ต้องมีความลึกลับที่เก่งในการเคลื่อนย้ายมิติซ่อนอยู่ถ้าฉันเดาไม่ผิดแล้วก็แผนพังของอาคารหลังนี้ไม่เป็นระเบียบเปรียบเหมือนลูกบาศก์ที่ถูกบิดมันคือพลังของความลึกลับใช่ไหมอ่ะมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอข้างหน้ามีทางแยกเอายังไงต่อดีเราต้องแยกกันไหมแน่นอนแล้วว่าอาคารหลังนี้มีความลึกลับซ่อนอยู่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีถ้าต้องแยกกันถนนด้านซ้ายจะนำไปสู่หอพักอีกแห่งหนึ่งด้านหลังหอพักเป็นห้องน้ำและด้านหลังมีบันไดทางลงทางด้านขวาเมื่อผ่านหอพักสองหลังติดต่อกันแล้วมันจะมีบันไดขึ้นไม่สัมผัสถึงเส้นทางได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่ก็มีข้อจำกัดที่บางห้องไม่สามารถตรวจสอบได้ดูเหมือนว่าเราจำเป็นจะต้องหาเส้นทางที่ถูกต้องเนอะเราต้องทำลายกำแพงนี้การรับรู้ทางจิตของฉันไม่สามารถเจาะเข้าไปในอาคารนี้จากภายนอกได้แต่ถ้าจากภายในสามารถใช้ได้ปกตินั่นหมายความว่าแต่ละห้องแยกพื้นที่กันอย่างชัดเจนพูดได้อีกแบบคือเราสามารถทำลายกำแพงพวกนี้ได้นั่นก็จริงที่ว่าแต่ที่เราจะทำตามแผนที่อีกฝ่ายวางไว้จะเป็นการดีกว่าถ้าเราได้ออกแบบเส้นทางของเราเองเดี๋ยวฉันจะทำลายกำแพงเองช้าๆนะค่อยๆเข้ามาทีละคนนะยะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราถูกแยกออกจากคนอื่นนะมิติเกิดความผิดปกติสาเหตุน่าจะมาจากการที่เราทำลายกำแพงหรือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะอยู่แล้วสรุปคือเราต้องพยายามเดินเกาะกันอย่าแยกออกจากกันจนเกินไปต้องติดกันเข้าไว้ถ้าความลึกลับนี้ทำได้แค่นี้ถึงแม้จะยุ่งยากแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่จริงอยู่เพียงแค่มีคนเข้าไปในหอพักหญิงมากพอการจะฝ่าวงล้อมนี้ก็เป็นแค่เรื่องของเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลินฉีเย่นายสัมผัสได้ถึงอะไรเนี่ยฉันไม่รู้จักเธอก่อนหน้านี้มีเพื่อนร่วมรบของฉันคนหนึ่งบอกว่าจะจีบเธอแต่ไม่คิดเลยว่ามีแผลอยู่จุดเดียวตรงเอวรอยตัดเรียบมากเลยเธอน่าจะถูกโจมตีเพียงครั้งเดียวด้วยอาวุธมีคมชนิดหนึ่งกล้ามเนื้อแขนส่วนบนของเธอแข็งตรึงบรรยากาศตอนนั้นน่าจะตึงเครียดมากเธอกำลังเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างอยู่พลังลึกลับที่เผชิญหน้ากับเธอนั้นเหนือกว่าเธอมากเธอถูกโจมตีโดยไม่มีโอกาสให้โต้กลับเลยเป็นไปได้ไหมที่ผู้ลึกลับใช้ซากปรักหักพังต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพื่อแบ่งร่างกายของเธอโดยตรงเนี่ยไม่บาดแผลนี้ใช้ได้แค่อาวุธเท่านั้นหรือความลึกลับนั่นอาจจะเก่งเรื่องการใช้อาวุธมีคมมีการปรากฏตัวของพลังลึกลับถึงสองอย่างที่นี่เดี๋ยวก่อนนะนายได้ยินอะไรไหมมันมีคนลากของที่หนักมากไปกับพื้นเลยมันมาแล้วมันคือพลังลึกลับที่สังหารผู้หญิงคนนี้เราจะสู้หรือว่าวิ่งสู้อย่างน้อยๆเราก็อาจจะสู้มันได้แต่ถ้าคนอื่นเจอมันพวกเขาไม่รอดแน่ฉันเชื่อใจนายอะไรกันเจ้านั่นช้ามากเลยด้วยความเร็วแบบนี้เฮ้ยก้าเฮ้ยชูอะไรกันน่ะไม่ต้องกังวลเขายังไม่ตายเป็นแค่ภาพลวงตาตอนที่ดาบกำลังจะฟาดไปที่หลี่เซ่ากวงจู่ๆก็มีคนสองคนปรากฏตัวขึ้นสองคนนั้นพาเขาออกไปทันทีในเวลาเดียวกันร่างกายเหมือนจริงของเขาก็ถูกฟันออกและแยกเป็นสองส่วนถ้าฉันเดาไม่ผิดทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของพวกครูฝึกศพที่เราเห็นในโรงอาหารก่อนหน้านี้และศพผู้หญิงที่ทางเดินเมื่อกี้นี้พร้อมทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วถ้าไม่ใช่การสับเปลี่ยนกันในชั่วพริบตาฉันคงไม่มีทางสังเกตเห็นและอีกอย่างนึงดูเหมือนว่าฉันจะจับจุดอ่อนของเจ้าตัวนั้นได้แล้ว
เสียงเหรอความเร็วของมันไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันกลับตรวจจับเสียงได้อย่างดีน่าเหลือเชื่อเลยจากนั้นใช้พลังของตัวเองเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับการวาร์ปถ้าเราคิดแบบนี้เราก็รู้ได้แล้วว่าสาเหตุที่เซ้ากวงถูกโจมตีเพราะเขาพูดต่อหน้ามันและเป็นไปได้สูงว่าเสียงรอบข้างยิ่งดังความเร็วของมันก็ยิ่งเร็วขึ้นถ้าไม่ได้มีเสียงดังมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นนั่นคือจุดอ่อนที่นายพูดถึงสินะตราบใดที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นถึงมันจะแข็งแกร่งกว่าก็อาจจะจัดการมันได้สินะตอนนี้เรารู้เรื่องนั้นแล้วทำไมเราไม่ฆ่ามันซะตอนนี้เลยล่ะฉันเองก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนี่นะมันทำมาจากอะไรวะเนี่ยแข็งชิบเป๋งเลยอ่ะคิดว่าแค่นี้จะหยุดฉันได้อย่างนั้นเหรออืมช็อกแล้ววาดเลยวาดแล้วก็ไปมอลลี่ฉันมาช่วยเธอแล้วอ่ะวะเก้าอี้อะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวอ๋อช่างเถอะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมอลลี่ฉีเย่โจหยวนพวกนายอยู่ไหนอ่ะนะเสียงอะไรเหยียดพูดแล้วตามฉันมาขับลาดไทยเมื่อกี้นายจะตะโกนดังทำไมนายอยากตายเรียกไงทำไมห้ามฉันพูดล่ะแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันคือความลึกลับเราเรียกมันว่านักล่าเสียงนักล่าเสียงอยู่กันเหรอมันจะติดตามแหล่งกำเนิดเสียงและยิ่งมีเสียงดังมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นข้อมูลพวกนี้เราได้มาจากคนที่ตายไปมากกว่า1โหลเธอกำลังจะบอกว่าทหารใหม่เป็น10คนตายจากการต่อสู้จริงๆอยู่กันเหรอนี่ไม่ใช่การทดสอบหรอกเหรอทดสอบเหรอการทดสอบแบบไหนกันที่ฆ่าชีวิตคนแบบนี้ยังไงก็ตามฉันจะต้องฆ่าเจ้าตัวนั้นให้ได้เลยพวกเธอทำอะไรอยู่เสี่ยวๆช่วยดึงพวกเราเข้าไปในการเชื่อมจิตวิญญาณมอลลี่แจ้งมาว่าข้อมูลก่อนหน้าเกี่ยวกับห้อง46นั้นผิดพลาดพี่หลิงได้จัดทำภาพแสดงการกระจายห้องในเขตที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแผนที่ภาพรวมเมื่อ10นาทีที่แล้วมาให้ฉันดูหน่อยฉันคิดว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้วพวกเธอกำลังวาดแผนผังการกระจายตัวแบบเรียลไทม์ของหอพักผู้ควบคุมพื้นที่ลึกลับซึ่งไม่ทราบชื่อและที่มาได้ร่วมมือกับนักล่าเราพยายามจะฆ่าเจ้านักล่าเสียงหลายครั้งแล้วแต่ทุกครั้งที่เกือบจะสำเร็จพื้นที่ก็จะถูกรบกวนทุกครั้งเธอต้องการที่จะค้นหาเงื่อนไขของการเบียดเบี้ยวของมิเตะใช่ไหมอย่ามากพวกเธอสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไรทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองและในหมู่ทหารหญิงของเราก็ยังมีรถถังเหมือนหลินฉีเย่ด้วยต้องขอบคุณเธอที่คอยชี้แนะพวกเรามาตลอดเธอเป็นคนแรกที่ค้นพบกลไกการฆ่าของนักล่าเสียงเธอยังเสนอการค้นหากฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ด้วยด้านข้าง19 27 33 20 17เจอแล้วฉันเจอแล้วฉีเย่นายเพิ่งบอกว่านายรู้นายรู้อะไรนะตามจาว04 09 37 18 23ฉันรู้รูปแบบของมันแล้วพื้นที่ดูสลับและซับซ้อนจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงก็มีพื้นฐานอยู่2ประเภทการหมุนส่วนแนวนอนและการหมุนส่วนแนวตั้งและมุมมองของการหมุนแต่ละครั้งจะเป็นจำนวนเต็มคูณของมุมฉากเดอนายสามารถทำนายรูปแบบการเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมเรื่องนั้นไม่ได้ฉันมีข้อมูลของมันน้อยเกินไปยิ่งไปกว่านั้นแค่การสังเกตยังไม่เพียงพอแต่ว่าฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของมันค่อนข้างที่จะคุ้นเคยคุ้นเคยเหรอเดอพื้นที่แคบและไม่สามารถหลบได้นะเสียดายว่าตอนนั้นผิวหนังของมันแข็งมากดาบของฉัน
มันเข้าไปติดเลยดูเหมือนว่าแค่ความเร็วจะยังไม่พอฉันจำเป็นจะต้องเพิ่มอย่างอื่นลงไปด้วยและไอ้นี่มันฉลาดเอาการอยู่นะรู้จักสร้างเสียงรบกวนในช่วงเวลาสำคัญเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเหรอเฮ้ยมาดิตราบใดที่เฉาหยวนยังมีสติไม่หัวเราะคิกคักแบบนั้นเจ้าหมอนั่นก็คงจะตายไปแล้วถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้คงไม่ปล่อยให้เฉาหยวนโจมตีตั้งแต่แรกเอาอีกแล้วดูเหมือนว่าเจ้าพลังลึกลับอีกตัวที่ซ่อนอยู่ไม่อยากให้ฉันยุ่งกับพวกมันสักเท่าไหร่เจ้านั่นเองก็ฉลาดไม่เบาเหมือนกันแต่คิดไม่ถึงตอนนี้เจ้าตัวที่หัวขาดกำลังถูกเฉาหยวนหยุดเอาไว้ตอนนี้ฉันไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วเนอะดูเหมือนความลึกลับอีกตัวจะเป็นสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาไม่เคยมีลูกปัดรูบิกไหนที่มีรูปร่างที่ทันสมัยเท่ากับวัตถุมาก่อนเดี๋ยวก่อนนะรูบิกคิวบ์เข้าใจแล้วลูกบาศก์รูบิกเหรอใช่ถ้านายคิดว่าแต่ละห้องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆบนลูกบาศก์รูบิกการเปลี่ยนแปลงของแต่ละห้องจะเป็นเหมือนกับลูกบาศก์รูบิกที่สลับอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่เกิดความผิดปกติของมิติเปรียบเสมือนลูกบาศก์รูบิกถูกปิดหมุนอย่างรวดเร็วตำแหน่งของสี่เหลี่ยมเล็กๆเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดภาพลวงตาว่าไม่มีร่องรอยอะไรแต่ในความเป็นจริงตราบใดที่รูบิกและมุมของการหมุนลูกบาศก์รูบิกแต่ละครั้งก็สามารถคาดเดาได้ด้วยการสรุปและแยกแยะภาพวาดที่วุ่นวาย32ภาพก่อนหน้านี้ฉันได้สรุปกฎที่เปลี่ยนแปลงของลูกบาศก์รูบิกนี้กล่าวอีกในหนึ่งตั้งแต่ครั้งต่อไปฉันสามารถคาดเดาวิถีและการเปลี่ยนแปลงได้นะและไม่ใช่แค่นั้นและตอนนี้ฉันยังรู้ที่ซ่อนของมันแล้วด้วยเราต้องรีบตัดสินใจว่าจะจัดการความลึกลับมิติก่อนหรือว่าฆ่านักล่าเสียงก่อนแน่อยู่แล้วว่าเราจะต้องฆ่านักล่าเสียงก่อนใช่แล้วเราต้องฆ่ามันก่อนที่มันจะฆ่าพวกเรามันฆ่าพวกเราไปตั้งมากมายใช่แล้วเราต้องล้างแค้นให้กับพวกเขาเอาล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะจำลองการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของมันถ้าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของมันมาเมื่อไหร่นั่นก็เป็นโอกาสที่เราจะฆ่านักล่าเสียงการเคลื่อนไหวของห้องเป็นไปตามรูปแบบของลูกบาศก์รูบิกนั่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าบุกเข้าไปในห้องที่มีความลึกลับนั้นซ่อนอยู่กำแพงทั้ง4ทิศนี่ต้องพังทลายลงถึงจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำลายกำแพงทั้งหมดนี่ความลึกลับของลูกบาศก์รูบิกจะต้องตรวจจับความตั้งใจของฉันได้แน่ๆถ้าถึงเวลาที่มารบกวนมิติอีกครั้งตอนนั้นล่ะเราจะได้เจอมันช่างเถอะเสี่ยงโชคเอาก็แล้วกันย่าวิ่งย่าฮะมันรู้แล้วฉันเดิมพันถูกถ้าแกเห็นว่าฉันวิ่งหนีอย่างดุเดือดนั่นแปลว่าแกไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เลยแกแค่พลิกพื้นที่ที่แกอยู่มาให้อยู่เหนือฉันในศัพท์หมากรุกก็คือรุกคาดภาษาอังกฤษก็คือเช็คเมทไงทำไมเราต้องแยกกันไปกลุ่มของเราเองก็ไม่ได้มีคนเจอแยกกันไปแบบดันเนอร์มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะถึงตอนนี้เราจะเข้าใจเงื่อนไขของความลับของมิติแล้วแต่ตำแหน่งของนักล่าเสียงยังไม่ชัดเจนการที่เราแยกกันไปตราบใดที่ทีมไหนทีมหนึ่งเจอตำแหน่งของมันที่เป็นอื่นก็จะสามารถโจมตีมันได้ทันทีนายไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆแบบนี้จริงๆเหรอคนรวยแบบนายสมองคิดอะไรอยู่กันนะคิดเรื่องของเธอไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงของการต่อสู้เหรอทีมอื่นยังไม่ได้แจ้งอะไรมาเลยทำไมถึงมีการต่อสู้เกิดขึ้นได้ล่ะนะเฮ้ยเฮ้ยให้ตายเธอเฉาหยวนห้ามกลางเสียงดังขนาดนั้นกล้าไปดวลเดี่ยวกับนักล่าเสียงแต่ทำไมถึงยังไม่ถูกตัดคอนี่มันสุดยอดมากตอนนี้
เราควรทำยังไงต่อดีรีบไล่ตามเข้าไปและตามทีมอื่นมารวมตัวกันที่นี่การมีผู้ต่อสู้ที่สามารถเผชิญหน้ากับนักล่าโดยตรงเพื่อดึงดูดความสนใจนั้นถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับเราเฉาหยวนอยู่ที่นี่แปลกจริงๆเฉียเย่หายไปไหนวะเนี่ยนี่เริ่มปฏิบัติจริงหรือเปล่าดาบของนักล่าเสียงไม่เพียงแต่ใช้ตัดคอได้เท่านั้นแต่ยังใช้เสียงลากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองตลอดเวลาอีกด้วยเพียงแค่ยกดาบประหารชีวิตขึ้นจากพื้นควบคุมเสียงให้ไม่เกินระดับที่กำหนดการฆ่ามันก็ง่ายได้เดี๋ยวนะรูปแบบของมันเปลี่ยนไปมันไม่ถูกต้องครั้งนี้ไม่ใช่การผิดปกติของมิติแต่เป็นการฟื้นฟูสภาพดั้งเดิมหอพักกลับมาเป็นปกติแล้วความลึกลับมิติมันทำอะไรอีกแล้วหรือว่ามันถูกฆ่าไปแล้วในที่สุดการฆ่าความลึกลับในเขตแดนเสฉวนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงจะไม่ได้มีพลังโจมตีก็เถอะมันกำลังซ่อนตัวอยู่พี่สั้นเราจะทำยังไงต่อดีเราเข้าไปข้ามเลยดีไหมฉันกำลังรีบอยู่เหมือนกันแต่นายช่วยมีสมองหน่อยได้ไหมมันไม่ใช่หมาแมวนะมันคือความลึกลับเขตแดนเสฉวนนะเว้ยวิญญาณของนายโดนมันดึงออกไปตอนนั้นมันดึงเอาสมองออกไปด้วยหรือยังไงวางระเบิดแล้วหรือยังเรียบร้อยจำนวนขนาดนี้ก็น่าจะสร้างความเสียหายให้มันได้บ้างนั่นแหละเอาละพวกนายรอซุ่มโจมตีมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวฉันเข้าไปคนเดียวจะเข้าไปคนเดียวเหรอครับพี่เซินความลึกลับข้างในนั่นเป็นแขนแดนเสฉวนเชียวนะจะเข้าไปคนเดียวแบบนั้นเนอะอย่ามาไร้สาระคิดว่าเป็นใครมาสอนฉันเนอะฉันแค่จะเข้าไปดูว่ามันอยู่ในนั้นจริงๆหรือเปล่าแค่จะเข้าไปลองดูรู้สึกแปลกๆเหมือนกันที่จู่ๆมันหนีไปหลังจากที่สร้างเรื่องตอนนี้เราได้วางระเบิดไว้รอบๆโกดังแล้วถ้ามีการต่อสู้เกิดขึ้นจริงๆพวกนายจะต้องจุดชนวนระเบิดทันทีฉันสามารถจัดการกับอากาศรอบๆได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าระเบิดจะทำร้ายฉันสิ่งที่พวกนายต้องทำคือรอสัญญาณจากฉันหลังจากระเบิดแมงมุมที่เดี๋ยวรับบาดเจ็บก็จะถูกรายล้อมตามแผนที่วางเอาไว้นะนะนะช่วยด้วยนะมีสิ่งมีชีวิตลึกลับรายร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรออย่างที่คิดเลยเขตแดนเสฉวนนี่ร้ายกาจมากฉันทำบาปอะไรกันไอ้พวกสัตว์เลวฉันทำอะไรผิดมันกำลังจะหนีไปแล้วต้นของฉันมันโดนไฟไหม้ร้อนมันเจ็บมากเลยเฮ้ยจริงเหรอนี่ดาบกรีดวิญญาณพวกเราดูเหมือนว่าถ้ายังแมงมุมวิญญาณเสียหายมันก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันแบบนี้ก็แจ๋วเลยยังไม่ตายอีกหรอวะดันน่ะมันก็รุนแรงพอสมควรแล้วนะแน่นอนว่าดวงวิญญาณของรูบิกคิวถูกควบคุมตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชแต่ในฐานะผู้ดูแลมันจะทำอะไรได้นายมันทำไมเนี่ยเหมือนจะได้ยินเจ้าแมงมุมตัวนั้นพูดภาษามนุษย์ด้วยมันเป็นผลมาจากความเหนื่อยล้าทางจิตใจของฉันหรือเปล่านี่ไอ้วิ่งไปดูมันเลยนายมาสายนะเห็นนายออกมาแบบนี้แสดงว่าปัญหาในตึกเคลียร์ไปแล้วสินะฉันจัดการไปแล้วตัวหนึ่งแต่ยังเหลืออีกตัวหนึ่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นดีกว่าเจ้าตัวสุดท้ายอยู่ที่นี่แล้วทำไมเหลือแค่นั้นเลยเขาเล่นโจมตีโดยไม่สนใจอะไรเลยส่วนที่เหลือแหลกละเอียดไม่เหลือชิ้นดีแผนเดิมคือจะรวบรวมร่างของเจ้าหัวขาดและใช้มันเพื่อเตรียมเวทมนต์อัญเชิญแต่ตอนนี้แผนพังไปหมดแล้วโชคดีที่ยังเหลือเจ้าตัวนี้อยู่
ทำได้ดีมากนี่ก็ผ่านมานานแล้วที่ฉันไม่ได้เห็นการฝึกซ้อมคาร์นิวัลที่ยอดเยี่ยมแบบนี้คาร์นิวัลเลยการฝึกซ้อมฉันรู้ว่าพวกเธอกำลังกังวลเรื่องอะไรกันอยู่ไม่จำเป็นจะต้องกังวลไปหรอกในการฝึกซ้อมครั้งนี้ไม่มีใครตายทั้งนั้นเราได้ทำการให้คะแนนพวกเธอแต่ละคนแล้วจะประกาศผลคะแนนในพรุ่งนี้เช้าอย่างไรก็ตามการฝึกซ้อมของวันพรุ่งนี้จะถูกยกเลิกไปพักผ่อนกันเยอะๆล่ะแยกย้ายนายจะเอามันไปไหนเหรอผมก็แค่อยากกินแมงมุมตุ๋นนะศพของลึกลับทั้งหมดที่ตายไประหว่างการฝึกครั้งนี้จะต้องถูกเก็บกู้คืนเพราะฉะนั้นนายจะเอาไปทำแมงมุมตุ๋นไม่ได้เหรอเฮ้ยขอร่างของลูกบาศก์รูบิกด้วยนะลูกบาศก์รูบิกเหรอมันไม่มีร่างกายหรอกหลังจากที่ผมฆ่ามันร่างกายของมันก็แตกละเอียดจนกับเม็ดทรายไม่เหลืออะไรเลยน่าอย่างนั้นเองเหรอเอาละกลับกันเถอะกัปตันครับปล่อยไปแบบนี้จะดีหรอครับผมว่าให้ไปลีตู้หมิง17คะแนนสูงเกินไปนะครับคะแนนเต็ม20เองนะครับเขาแค่ใช้สิ่งของต้องห้ามทำลายใยแมงมุมแห่งวิญญาณนอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนายปฏิเสธได้เหรอที่เขาช่วยชีวิตคนพวกนั้นได้เกินร้อยคนเนี่ยแล้วถ้าไม่มีเขาพวกทหารใหม่จะฆ่าแมงมุมได้ไหมถ้าคำนวณด้วยเกณฑ์คะแนนแบบนี้ชาวยวนที่ใช้กำลังอย่างเดียวเพื่อรังนักล่าเสียงไว้ 2-3 นาที16คะแนนสูงเกินไปหรือเปล่าครับนักล่าเสียงตัวนั้นน่ะอยู่ระดับสูงสุดของเขตแดนเสฉวนเชียวนะเขาอยู่คนละระดับกับเจ้าตัวนั้นรังไว้ได้นานขนาดนั้นยังไม่ดีอีกเลยกัปตันครับการจัดอันดับของคนทั่วไปได้รับการตัดสินแล้วหรือแค่ลินฉีเย่เราเองก็ไม่กล้าให้คะแนนเขากัปตันคิดว่ายังไงบ้างครับไม่กล้ายังงั้นเหรอทำไมล่ะบอกมาสิว่าพวกนายคิดยังไงในการฝึกครั้งนี้ลินฉีเย่อยู่ในระดับสูงสุดในแง่ของประสิทธิภาพการต่อสู้ความเข้าใจและบังคับบัญชาถ้าให้คะแนนเข้าตามเกณฑ์เขาก็น่าจะได้คะแนนเต็มจริงๆแล้วประเด็นในครั้งนี้ก็คือคะแนน20คะแนนสินะในประวัติศาสตร์ของหลักสูตรติวเข้มของเราไม่เคยมีใครได้คะแนนสูงขนาดนี้มาก่อนให้เขา19คะแนนก็แล้วกันแล้วคะแนนที่หายไป1คะแนนจะอธิบายยังไงครับยิ่งเราแสดงให้เขารู้ว่ากลัวเขาก็ยิ่งทำตัวน่าเกลียดยิ่งไปกว่านั้นแต่เขาต้องการร่างของลูกบาศก์รูบิกเขาก็ต้องจ่ายในราคาที่เหมาะสมตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนอยากกลับบ้านจังยินดีต้อนรับสู่ที่ลี้ภัยสำหรับเราถวยเทพนายใช่เจ้าแมงมุมตัวนั้นหรือเปล่าอย่ามาพูดแบบนั้นกับฉันนะจริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่สินะตอนแรกก็คิดว่าหูของเราหลอนไปเองลองคิดดูแล้วตอนนั้นก็น่าจะเป็นเสียงของเขาเนี่ยแหละคนบาปแมงมุมโซวีเวอร์ตัวเลือกในฐานะสิทธิ์มีชีวิตในตำนานที่ถูกฆ่าด้วยมือของคุณเองคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินชะตากรรมของมันตัวเลือกที่1ทำลายวิญญาณของมันโดยตรงและหายไปจากโลกนี้อย่างถาวรตัวเลือกที่2ทำให้ค่าความกลัวสูงถึง60แต้มคุณจะสามารถจ้างให้เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลได้ในขณะที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถให้ความคุ้มครองคุณในระดับ1ค่าความกลัวปัจจุบัน359ตอนนี้ค่าความกลัวมากกว่า300แต้มแล้วนายกลัวฉันขนาดนั้นเลยเหรออย่าฆ่าฉันเลยนะอย่าฆ่าฉันได้ไหมถ้าอยากกินเนื้อแมงมุมตนจริงๆฉันยอมสละให้สัก2ขาก็ได้ฉันไม่ได้อยากกินเนื้อของแมงมุมฉันแค่ต้องการนายฉันหมายความว่าฉันต้องการให้นายมาทำงานเป็นผู้ดูแลในโรงพยาบาลของฉันน่ะผู้ดูแลเหรออ่านหนังสือกับคนสูงอายุทำให้หญิงชรามีความสุขมีซักผ้าบ้างทำอาหารบางครั้งหรือว่าวิ่งมาราธอนอะไรแบบนั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรถ้าฉันยอมเป็นผู้ดูแลจะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมใช่แล้วฉันไม่มีความคิดที่จะฆ่านายอยู่แล้วช่วยเซ็นสัญญาจ้างงานให้ฉันทีนะคนบาป Chaos Cube ตัวเลือกในฐานะสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกฆ่าด้วยมือของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะตัดสินชะตากรรมของวิญญาณตนนี้ตัวเลือกที่1ทำลายวิญญาณของมันโดยตรงและหายไปจากโลกนี้อย่างถาวรตัวเลือกที่2ปล่อยให้มารับรู้ IQ ของคุณถึง60แต้ม
และคุณสามารถจ้างมันเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลได้ในขณะที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถให้ความคุ้มครองคุณในระดับหนึ่งการรับรู้ IQ ปัจจุบัน85การรับรู้ IQ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าข้อกำหนดการจ้างของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของพวกเขาหรีอี้เฟยต้องการความภักดีเพราะความภักดีเป็นเงื่อนไขแรกสำหรับเขาที่จะไม่ทรยศส่วนอาจูวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมเขาก็คือการใช้ประโยชน์จากความกลัวของเขาเองสำหรับลูกบาศก์รูบิกนี้แต่เดิมมันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอยู่แล้วมันเลยไม่มีทั้งความภักดีหรือว่าความกลัวถ้าอยากจะควบคุมมันได้ก็ต้องเอาชนะในแง่ของ IQแสดงคุณค่าของนายออกมาสิโรงพยาบาลของฉันไม่ต้องรับคนขี้เกียจหรอกนะเงียบเลยถ้าเป็นแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะเฮ้ยมึงไปเอาเด็กที่ไหนมาชี้เย่ใครผู้ดูแลคนใหม่เขาชื่อว่าอาจูนะส่วนนั้นคือลูกบาศก์รูบิกทีเย่นายคือคนที่เห็นอกเห็นใจฉันมากที่สุดเลยนายรู้เหมือนว่าฉันเกือบจะหมดแรงตายไปแล้วอ่ะพูดก็พูดเถอะเจ้าสิ่งนี้มันทำอะไรได้ลูกบาศก์รูบิกโชว์หน่อยสินี่คือเครื่องซักผ้าอัตโนมัติลูกบาศก์รูบิกเหรอเนี่ยเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าไพ่นกกระจอกเราพร้อมให้บริการในที่สุดฉันก็ไม่ต้องซักผ้าหรือว่าล้างจานด้วยมือแล้วชีเย่นายรู้ไหมว่าพักนี้มือของฉันมันด้านขนาดไหนเนี่ยผู้ดูแลคนนี้ทำได้ดีมากเอาละแล้วเขาล่ะมีทักษะพิเศษอะไรบ้างฉันอยากนอนแล้วฉันมีเรื่องอื่นต้องไปทำขอตัวก่อนนะเขาเปลี่ยนรูปร่างได้และเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นนายช่วยสอนเขาด้วยล่ะเปลี่ยนรูปร่างเหรออาจูครับนายเล่นไพ่นกกระจอกเป็นไหมครับเฉยแย่เฉยแย่ตื่นได้แล้วทำไมวันนี้นายตื่นเช้ามีอะไรคะแนนออกแล้วล่ะแล้วนายเองก็เป็นที่หนึ่งนะนายทำคะแนนได้19คะแนนน่ะและอันดับ2ที่ได้คือ17คะแนนนายสูงกว่า2คะแนนเลยนะเนาะ19คะแนนน่ะรู้อีกหนึ่งทำไมถึงโดนหักกันนะเรื่องนั้นนายไม่อยากรู้หรอว่าใครคืออันดับสองนะฮะไม่อยากรู้อ่ะนายคงไม่ใช่อันดับสองหรอกใช่ไหมนายเข้าใจอยู่แล้วสินะฉันกับเถาหยวนได้อันดับสองคะแนนเท่ากันเลยละเด้ไอ้ดันนายจะไปไหนอ่ะฉันมีเรื่องต้องไปทำเดี๋ยวฉันกลับมาเดี๋ยวก่อนสิเอ้ยฉันกำลังจะบอกให้นายดูนาฬิกาเลยเพื่อเป็นการฉลองเกี่ยวกับที่นั่นมีความเคลื่อนไหวมากมายแน่นอนว่าการเลือกคลังอาวุธระยะไกลก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนว่าพวกมันทั้งหมดจะเป็นสัตว์อัญเชิญระดับสูงความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณในปัจจุบันของฉันยังคงทำสัญญากับพวกเขาไม่ได้แต่นี่อาจจะได้ผลด้วยพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ของฉันมันจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแต่นี่มันดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยลืมไปเถอะเวลาจะหมดแล้วลองดูก่อนก็แล้วกันยอมรับการเรียกของฉันและทำให้ฉันเป็นราชาแห่งโลกนี้สำเร็จนะฮะนี่กินไปแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนของพวกนั้นกินไม่ได้นะเนอะนี่คืออาวุธที่มันเพิ่งกลืนเข้าไปนี่หมายความว่าถ้ามันกินอาวุธอะไรเข้าไปอาวุธชิ้นนั้นก็จะกลับมาเป็นความแข็งแกร่งของมันเองสินะนายถามว่ากินได้ไหมสินะไม่เป็นอะไรกินได้ตามสบายเลยทั้งหมดนี่เป็นของขวัญจากฉันประตูยังไม่ได้ซ่อมอีกหรอเนี่ย
จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนมาขโมยอาวุธไปนะเหล่าหงนี่เป็นค่ายฝึกนะใครที่ไหนจะกล้ามาขโมยของเลยนะเอ้ยเอ้ยเวแล้วไงอะไรนะมันว่างเปล่าหมายความว่ายังไงกัปตันอาวุธในโกดังของเราหายเกลี้ยงเลยฉันตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดรอบๆโกดังอาวุธแล้วแล้วก็ไม่เห็นมีใครเคลื่อนย้ายอาวุธไปเลยถ้ามันไม่ใช่คนนอกหรือว่าจะเป็นคนใดวะเนี่ยถึงเขาจะเป็นตัวตุนแต่นั่นโกดังอาวุธเลยนะถ้ามันยังไม่ได้ถูกส่งออกไปข้างนอกแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนเราค้นหากันทั่วแล้วแต่ก็ไร้วี่แววเลยเราพลิกแผ่นดินหากันหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่ามีใครบางคนกำลังซ่อนอาวุธในโกดังไว้ให้เราเห็นเอาสิต้องเอาสิตัวแทนของเทพสององค์และเป็นอันดับหนึ่งของค่ายฝึกได้เหรียญดาราอีกแล้วศักยภาพของหลินฉีเย่ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วเราต้องไปลักพาตัวเขามาไม่สิเราต้องเอาเขาเข้ามาอยู่ในหน่วยฟีนิกซ์ของเรากัปตันจะเย็นๆนะครับหน่วยของเราเองก็ไม่ได้ขาดคนตราบใดที่หลินฉีเย่คนนี้ได้รับอนุญาตให้เติบโตขึ้นเขาก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวเหนือกว่าฉันและหวังเมียนอย่างแน่นอนพวกเราหน่วยฟีนิกซ์ต้องไม่พลาดความสามารถแบบนี้แต่ตามข้อบังคับแล้วหน่วยพิเศษจะไม่สามารถรับสมาชิกใหม่ได้โดยไม่สูญเสียสมาชิกเก่าไปเป็นจำนวนมากนะครับนะถ้าอย่างนั้นฉันทำให้นายพิการก่อนแล้วค่อยประกาศการสูญเสียและพาหลินฉีเย่คนนั้นมาอยู่ในหน่วยของเราหลังจากนั้นฉันค่อยทำให้นายกลับมาเป็นปกตินี่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ลงตัวทั้งสองฝ่ายหรือเปล่ากัปตันหลินฉีเย่กำลังจะสำเร็จการศึกษาแล้วเราควรยื่นขอผู้บังคับบัญชาของเราเพื่อโอนตัวเขาเข้ามาดีไหมครับไม่จำเป็นแล้วทำไมล่ะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลินฉีเย่ถ้ามีการส่งคำเชิญออกไปเขาควรจะเห็นด้วยคนอย่างเขาถูกกำหนดให้จัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเองการที่เขาเข้าไปหน่วยอื่นจะเป็นการกำจัดการเติบโตของเขาเท่านั้นอันนี้จ๋าช่างโหดร้ายจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันโทรหานายตั้งแต่เช้าแล้วทำไมนายมาเอาป่านนี้ล่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะตอนที่ฉันก้าวเข้าไปในห้องครูฝึกเอาแต่ตรวจสอบพื้นที่มิติของฉันเนอะพวกเขาได้พูดอะไรหรือเปล่าพวกเขาไม่เห็นพูดอะไรเนอะหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็ปล่อยฉันออกมาแล้วก็ทำหน้าอย่างกับเห็นผีเลยอะโชคดีที่ไม่เจอตัวเจ้ามัมมี่นะแปลกๆนะการฝึกมันจะไม่จบอีกหรอเนี่ยวันนี้เป็นการรวมครั้งสุดท้ายของพวกนายไม่ใช่เพื่อการฝึกแต่เพื่อประกาศคำสั่งย้ายของพวกนายไม่รู้ว่าฉันจะได้รับมอบหมายไปที่ไหนอะแต่ฉันหวังว่าฉันจะกลับไปที่กวางเซินนะฉันอยากอยู่กับฉีเย่แต่เขาน่าจะได้รับมอบหมายให้ไปที่ซางจิงหรือไปเข้าหน่วยพิเศษมอลลี่ย้ายไปหน่วยนายวอชหมายเลข017เมืองซูโจวไปตู้หมิงย้ายไปหน่วยนายวอชหมายเลข010เมืองกวงเซินเซินจิงซู่ย้ายไปหน่วย006เมืองซางจิงโจหยวนย้ายไปหน่วย007เมืองหวยไห่ลินฉีเย่ย้ายไปหน่วย136เมืองชางหนานอ๋อเป็นไปได้อย่างไรฉีเย่คือที่หนึ่งนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเซินจิงซู่นายมีคำถามอะไรผมไม่เห็นด้วยเห็นได้ชัดว่าหลินฉีเย่คืออันดับหนึ่งทำไมเขาถึงถูกย้ายไปช้างนานเลยเขาทำได้ดีกว่าผมแต่ทำไมเขาถึงได้ไปอยู่แค่ที่ช้างนานแล้วทำไมไม่ไปปักกิ่งล่ะฉันรู้ดีว่าพวกนายทุกคนเห็นว่าหลินฉีเย่คือคนที่ควรได้รับการสนับสนุนมากกว่าใครคนอื่นแต่เราเป็นทหารและทหารต้องเชื่อฟังคำสั่งเฉยแย่ไม่จำเป็นต้องปลอบใจกันแล้วการที่ได้พักที่ช้างนานคือสิ่งที่ฉันต้องการอยู่แล้วเป้าหมายของฉันไม่ใช่เพื่อปกป้องมนุษย์หรือว่าโดดเด่นฉันแค่ทำตามข้อตกลงกับเจ้าคงเฉิงเดี๋ยวก่อนนะพื้นกำลังสั่นสะเทือนเหรอนี่มันสั่นจริงๆด้วยและแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อะไรนะเมื่อ10นาทีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวใกล้ๆภูเขาจินนานทำให้เกิดโคลนถล่มครั้งใหญ่คร่าชีวิตหมู่บ้านโดยรอบไป7หมู่บ้านตอนนี้ที่เดียวที่สามารถระดมคนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วคือค่ายฝึกของเราต้าเซี่ยต้องการพวกนายใช้ความสามารถของพวกนายเพื่อปกป้องเมืองและช่วยเหลือเหยื่อ
พ่ออยู่ไหนตอบหน่อยไม่นะไม่เสี่ยวฟังใครก็ได้ช่วยเราด้วยทหารต้าเซียอยู่ที่นี่แล้วเทพวรณะจงหลีกทางผู้ที่มีอยู่ย่อมต้องมีชีวิตอยู่เป้าหมายการช่วยเหลือของหน่วยเราอยู่ที่นี่หมู่บ้านหมายเลขหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองของภูเขาชินนานรถเข้าไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องไปที่หมายด้วยการเดินเท้าภายใน24ชั่วโมงครับครับระวังมีดินถล่มไม่ได้โครงการของภูเขาเปราะบางเกินไปการใช้ซากปรักหักพังต้องคาบจะยิ่งเร่งความเร็วในการพังทลายของมันเนอะจัดการเองเรียกว่าห้อยพระดีทำไมวันนี้เขาถึงรู้สึกแปลกๆไม่เห็นเหมือนเดิมเลยรายการจากทีมกู้ภัยหมายเลขหนึ่งยังไม่ถึงหมู่บ้านเป้าหมายถ้าปริมาณน้ำฝนเป็นแบบนี้ต่อไปดินโคลนถล่มจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนพวกเขาต้องเนอะสวัสดีกัปตันหยวนนายแม่เทพเจ้าโบราณหนึ่งในสามเทพเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในคริสตจักรพระองค์ยังเป็นผู้สร้างพันธสัญญาของผู้เชื่อด้วยฉันไม่ได้คาดคิดเลยว่าคุณซึ่งเป็นรองกัปตันของหน่วยซางจริงจะรู้จักฉันด้วยนะช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยภัยพิบัติครั้งนี้เป็นฝีมือของคุณใช่ไหมเป้าหมายของคุณคืออะไรลินฉีเย่เหรอเขาเป็นแค่คนต่ำต้อยควรข้าให้คุณลงมือเองเลยเหรอนั่นไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำมาเป็นการส่วนตัวหรอกนะตัวฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นเพียงภาพฝันร้ายเท่านั้นสำหรับตินชีเยเขาน่าจะได้ติดต่อกับผู้ติดตามของฉันแล้วตอนนี้งานของฉันก็คือหยุดพวกคุณยังไงล่ะตอนนี้พวกคุณตกอยู่ในฝันร้ายของฉันแล้วทีมกู้ภัยหนึ่งรายงานเราไปถึงหมู่บ้านเป้าหมายและช่วยเหลือได้สำเร็จแล้วตอนนี้เราสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด17รายแล้วโปรดส่งทีมกู้ภัยติดตามเรามาติดต่อทันดูเหมือนกัปตันจะหายตัวไปเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นเขาไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรหรอกใช่ไหมในบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าหยุดพักหนึ่งวันรอทีมกู้ภัยมาถึงถ้าเจอความผิดปกติอะไรห้ามทำอะไรโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้สถานการณ์แบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่กัปตันจะทิ้งพวกเรายังช่วยเหลือพวกเขาอยู่คงจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นพวกคุณเป็นใครกันเหรอเรามาที่นี่เพื่อช่วยเธอเธอชื่ออะไรเหรอหนูชื่อวายว่าแต่วายพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนพ่อไปภูเขาในตอนเช้าแล้วก็ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นแม่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตามหาพ่อแต่ยังไม่กลับมาฉันคิดว่าเราควรจะไปหาพวกเขาบางทีเราอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็ได้ไม่ได้ตอนนี้ผู้นำหายตัวไปและไม่รู้ถึงสถานการณ์ตอนนี้การกระจายตัวไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดสักเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งที่พวกเขาเข้าไปอยู่ใกล้กับจุดดินถล่มมากเกินไปในกรณีนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบหนีออกมาทันพวกเราเองก็ยังเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้พวกนายทำงานหนักมานานแล้วเราไปพักผ่อนกันก่อนเถอะเมื่อหน่วยช่วยเหลือตามมาเราจะลงจากภูเขาฉันยังจำได้ว่าตอนที่นายเข้ามาใหม่ๆนายทั้งอ่อนแอและหน้าซื่อใจคดโดยเฉพาะนายอารมณ์ร้อนที่พร้อมจะต่อยกับทุกคนตอนนี้นายสามารถวิ่งได้นานในลมหายใจเดียวและมาช่วยเหลือผู้คนบนภูเขาได้มันแตกต่างจริงๆการได้เห็นการเติบโตของนายด้วยตาของฉันเองอาจเป็นความสุขของการเป็นครูฝึกวิ่งมาตั้งนานยังมีคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกเลยแต่พวกนายยังเติบโตได้ไม่ดีพอพวกนายยังอ่อนหัดอ่อนประสบการณ์และยังเด็กเกินไปเมื่อไรที่นายสามารถสงบสติอารมณ์และควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ตอนนั้นแหละนายจะเติบโตอย่างแท้จริงถือแย่ไม่ดีแล้วสจริงสู้เขาไปแล้วพี่เซนรอก่อนพี่กำลังจะไปไหนอ่ะทำไมพวกนายมาอยู่ที่นี่ล่ะ
ผมรู้อยู่แล้วว่าพี่จะไม่ปล่อยมือเรื่องพ่อแม่ของยาย่าไปและแอบออกมาตามหาแล้วก็เลยถือโอกาสตอนไปเข้าห้องน้ำแอบออกมานะครับฉันแค่นั่งเบื่อๆก็เลยออกมาสูดอากาศนิดหน่อยนะพี่ซันดูด้านซี่ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้น่าจะเป็นร่องรอยที่เกิดจากดินถล่มพ่อแม่ของยาย่าจะต้องยังไม่ตายแน่เลยอ่ะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยลองไปดูที่อื่นอาจจะยังมีเบาะแสอื่นอยู่อีกก็ได้ครับครับเขาแอบออกไปตามหาคนอย่างนั้นเหรอไอ้รู้อยู่แล้วเหรอเนี่ยดูจากนิสัยของเซินจิงซูเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ออกไปนะเฉยเย่ว่าแต่นายคิดว่าเราจะแอบออกไปตามหาพวกเขาไหมจะออกไปช่วยพวกเขาหรือเปล่าแน่อยู่แล้วว่าจะต้องออกไปแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเข้าไปในภูเขาในทันทีเราต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆก่อนไม่ต้องกังวลไปฉันเริ่มสำรวจในภูเขาแล้วว้าโอ้นะฮะคุณเป็นพ่อของยาย่าใช่ไหมครับฉันไม่รู้หรอกนะว่ายาย่าคือใครนะเจ้าเด็กน้อยสมองของนายจะดูสมบูรณ์แล้วถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วก้าพี่ซันนั่นเสียงของหลี่เจียไปดูกันหน่อยว่าเด็กแสบคนไหนมาอีกแล้วแกมาอีกสองตัวแล้วฉันจะเด็ดหัวแกเองเกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นในภูเขาเหรอนั่นคือซันจิงซูเขาขึ้นไปหาคนบนภูเขาแต่ด้วยอะไรบางอย่างแล้วมีระเบิดบนภูเขาอ่ะมีศัตรูอยู่ในภูเขาและมีมากกว่าหนึ่งคนถ้าพิจารณาจากความผันผวนของพลังจิตมี3คนอยู่ในเขตแดนเสฉวนยังมีอีกคนที่มีพลังจิตแข็งแกร่งมากจนผมประเมินระดับของเขาไม่ได้อาจจะเป็นทะเลแม่น้ำ3ทะเลเหรอพวกเขาอยู่ที่ไหน1คนอยู่กับเซินจิงซูและคนอื่นๆมีอีก2คนอยู่ห่างออกไปดูเหมือนว่าจะกำลังมองหาอะไรบางอย่างคนที่สงสัยว่าเป็นทะเลอยู่บนยอดเขาไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่พวกนายรออยู่ที่นี่รอการช่วยเหลืออย่าออกไปไหนมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นกัปตันหายตัวไปและมีศัตรูออกมามันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆถ้าตัดสินจากพฤติกรรมของศัตรูเป้าหมายชัดเจนมากว่าคือที่นี่ชัดอยู่แล้วว่าเป็นผมทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะผมจะล่อศัตรูทั้ง3คนออกไปพวกคุณไปช่วยเซินจิงซูและปกป้องผู้รอดชีวิตไม่ได้พวกนั้นแข็งแกร่งมากมันไม่เหมือนกับการฝึกนะหนึ่งในนั้นคนใดคนหนึ่งสามารถบดขยี้นายได้สบายๆไม่ต้องพูดถึงเขตแดนไฮเลยแต่นี่เป็นวิธีเดียวถ้าผมไม่เปิดเผยตำแหน่งของตัวเองพวกเขาจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนผมจะล่อศัตรูทั้ง3คนออกไปและคุณก็จะไปช่วยเซินจิงซูและปกป้องผู้รอดชีวิตเอาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อช่วยคนอื่นอย่างนั้นที่นั่งลำดับที่14ของผู้ศรัทธาในคริสตจักรเทพเจ้าโบราณมาเทียนยี่ไฮถังตัวแทนของเทพเจ้าทั้งสองน่าสนใจจริงๆ